ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงนะครับตรงนี้เป็นลาวาสไลเดอร์สไลเดอร์
็รู้ว่าน้ำนี่มันไหลไม่ได้ใสเนาะตรงนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับนำมาประดิษฐานไว้เมื่อพ.ศ. 2448ด้านในนี้นะครับ2448ก็กี่ร้อยปีแล้ว2400 500 ร้อยกว่าปีบันไดทางขึ้นนะครับทางใกล้จะเดินรอยพระพุทธบาทจำลองนี้พระยาประเสริฐสุนทรตราใสกระจ่างสิงหเสนีเจ้าเมืองบุรีรัมย์กับคุณหญิงประเสริฐสุนทราใสตุ่มสิงหเสนีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้สร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นปูชนียสถานสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปแล้วได้นำมาประดิษฐานไว้ในปราสาทศิลาแรงโบราณบนเขากระโดงเมื่อเดือนเมษาพ.ศ. 2448ส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นองค์พระพัทรสุพัทรบพิตรน่าจะใช่องค์พระสุพัทรบพิตร
งนี้ก็เป็นต้นไม้ในตำนานเมืองบุรีรัมย์เครื่องรางจากป่ายอดยาจากธรรมชาติตำนานเท้าปาจิตนางอรพินชื่อพื้นเมืองหีผีอีสานเรียกว่าหีผีสำโรงมะกักป่ามะกอกโคกมะกอกเผือกกะนุยกะนุยอะไรก็ไม่รู้อ่านยากภาษาเขมรตำนานพื้นบ้านปาจิตอรพิมผลต้นมะกอกโคกตำนานสืบสานต้นหีผีมีปรากฏให้อ้างอิงในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องปาจิตอรพิมโดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่อรพิมต้องพลัดพรากจากเท้าปาจิตเมื่อนางต้องเดินทางเร่ร่อนกลางป่าดงตามลำพังเกรงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นจึงได้อธิษฐานแปลงเพศเป็นชายเมื่อเดินทางไปถึงเมืองจำปาอรพิมได้ใช้รากไม้สมุนไพรรักษาพระบิดาเจ้าเมืองที่ถูกงูกัดตายให้นางรอดชีวิตขึ้นมาได้กษัตริย์เมืองจำปาจะยกพระบิดาให้อภิเษกด้วยแต่อรพิมบ่ายเบี่ยงขอลาบวชจนกระทั่งได้สมณศักดิ์เป็นพิมพ์สังฆราชผ่านไป7ปีเมื่อเท้าปาจิตเดินทางมาพบสังฆราชนางจึงตัดสินใจที่จะไปอธิษฐานขอกลับเพศเป็นหญิงตามเดิมณบริเวณเนินงิ้วและสะอ้อยใต้ต้นสำโรงพิมพ์สังฆราชได้จุดธูปเทียนบูชาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ร่างกายของนางกลับกลายเป็นหญิงได้เหมือนเดิมนอกจากนี้ชาวบ้านยังมีคติความเชื่อว่าผลไม้ของต้นไม้ประเภทนี้ยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคภูมิแพ้ได้อย่างดีด้วยนี่ครับที่เหลือหลงเหลือมาคือต้นนี้โยนีปีศาจเดี๋ยวให้ดูไกลๆครับในตำนานได้บอกว่าตำนานสืบสานต้นหีผีมีปรากฏให้อ้างอิงในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องปาจิตอรพิมโดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่อรพิมต้องพลัดพรากจากเท้าปาจิตเมื่อนางต้องเดินทางเร่ร่อนกลางป่าดงตามลำพังเกรงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นจึงได้อธิษฐานจิตแปลงเพศเป็นชายเมื่อเดินทางไปถึงเมืองจำปากอรพิมได้ใช้รากไม้สมุนไพรรักษาพระบิดาเจ้าเมืองที่ถูกงูกัดตายให้นางรอดชีวิตขึ้นมาได้กษัตริย์เมืองจำปาจะยกพระธิดาให้อภิเษกด้วยแต่นางอรพิมบ่ายเบี่ยงขอลาบวชจนกระทั่งได้สมณศักดิ์เป็นพิมพ์สังฆราชผ่านไป7ปีเมื่อเท้าปาจิตเดินทางมาพบสังฆราชสังท้าปาจิตก็คือสามีนางอรพิมที่มาบวชเป็นสังฆราชนางจึงตัดสินใจที่จะไปอธิษฐานขอกับเพศเป็นหญิงตามเดิมณบริเวณเนินงิ้วและสะอ้อยใต้ต้นสำโรงพิมพ์สังฆราชได้จุดธูปเทียนบูชาตั้งอธิษฐานจิตขอให้ร่างกายของนางกลับกลายเป็นหญิงได้เหมือนเดิมนอกจากนี้ชาวบ้านยังมีคติความเชื่อว่าผลของต้นไม้ประเภทนี้ยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคภูมิแพ้ได้เป็นอย่างดีด้วย